สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตร Storytelling for Sales ครับเซลล์ครับเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดลูกค้าและนำเสนอสินค้าบริการผลิตภัณฑ์ขององค์กรนะครับของหน่วยงานต่างๆของธนาคารนะครับเพื่อจะนำเสนอให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจและปิดการขายนะครับงั้นในแง่ของการใช้ Storytelling สำหรับพนักงานขายประกอบในการนำเสนอนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเนื้อหาหลักสูตรครับมุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าใจพื้นฐานว่าเซลล์จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะทำให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การตัดสินใจนั้นบรรลุความสำเร็จครับเซลล์จะต้องออกแบบครับว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรเพนพอยต์เขาคืออะไรและนำเสนอฟีเจอร์ฟังก์ชันให้สอดคล้องนะครับจุดที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราเหนือกว่าคู่แข่งคืออะไรแล้วจึงสร้างเรื่องเล่าครับนำหลักพื้นฐานเกี่ยวกับงานขายมาสร้างเรื่องเล่าเพราะเป็นเรื่องเล่าสำหรับงานขายครับไม่ใช่เรื่องเล่าทั่วไปงั้นเราจะยกตัวอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องแทนที่จะอธิบายเราจะเล่าเรื่องในเชิงของ success case ไม่ใช่บอกว่าเราทำสำเร็จแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นั้นก่อนที่ลูกค้าท่านอื่นๆจะซื้อสินค้าเรางั้นStorytelling ก็จะทำให้ลูกค้ามองว่าเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เป็นคำอธิบายของเราเพียงอย่างเดียวการที่ลูกค้าฟังเรื่องเล่าแล้วลูกค้าจินตนาการด้วยตัวเองลูกค้าตัดสินใจด้วยตัวเองลูกค้าเปลี่ยนความคิดของตัวเองลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องเล่านั้นก็เท่ากับลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการและผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเขาเองงั้นการออกแบบเรื่องเล่าจึงไม่ใช่เรื่องของการนำเสนอเนื้อหาเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องกำหนดว่าจุดประสงค์คืออะไรความรู้ความสามารถของเราเป็นยังไงและก็คอยออกแบบว่าเรื่องเล่าเนื้อหาเป็นยังไงจังหวะของการเล่าเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงจุดพลิกผันที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการตระหนักหรือเกิดการเปลี่ยนมุมมองหรือเกิดการเชื่อมั่นนั้นอยู่ตรงจุดไหนเป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละรายต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องเล่าสามารถที่จะออกแบบนำเสนอในแต่ละสาขาได้หลากหลายหากเราพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราสามารถที่จะแปลงเรื่องเล่า 2-3 เรื่องออกมาเป็น10เรื่องเล่าที่ใช้ในแต่ละจังหวะที่แตกต่างกันได้ก็เท่ากับเราเพิ่มพลังในการขายของเรามากขึ้นด้วย Storytelling for Sale ของเราครับ